ี่ก็คือเรื่องราวของฝุ่นนะครับฝุ่นผงที่เต็มท้องฟ้านะครับจึงทำให้เครื่องบินที่ไม่เคยบินมาบินแถวพระนั่งเกล้านะครับกว่า2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับที่จะลงดอนเมืองแล้วไม่สามารถลงได้ต้องไปลงที่กระบี่ก็ผ่านมาที่พระนั่งเกล้าเพื่อหาลู่ลมช่องทางนะครับถ้าลงไม่ได้ก็ต้องไปลงอุตภาวเหมือนเคยนะครับหายไปแล้วเขามีอะไรเหรอเขามีคือลงบินมันลงไม่ได้ลงติดอะไรติดฝุ่นครับเฮ้ยครับลงไม่อัปเดตเครื่องไปลงที่อุตภาวครับชลบุรีอะไรมันถึงขนาดนั้นเชียวครับครับนี่ระดับโลกนะฝุ่นตอนนี้คือระดับโลกของเมืองไทยครับเมื่อเช้าผมถึงไปงับอากาศให้ดูไงงั้นเหรอครับนี่ไงลุงถึงไม่เคยได้ยินเครื่องบินมันมาบินที่นี่ไงเห็นป่ะมีที่ไหนบินต่ำขนาดนี้นี่คือเมื่อวานนี้ถ้าเกิดตามข่าวคือวนอยู่2ชั่วโมงลงไม่ได้น้ำมันหมดก็ต้องลิงไปที่ชลบุรีก่อนแล้วก็รอจนกว่าจะลงได้ก็คือน่าจะลงไม่ได้เนี่ยถึงได้วนอยู่เนี่ยครับหลายลำเสียงดังผิดปกติมากครับครับนี่ก็ฟ้าลงอะไรครับจะอยู่กันยังไงมั้ยอ้าวคนที่อยู่ลอยในอากาศตรงนี้ล่ะครับทุกอย่างก็จะผิดเพี้ยนไปหมดแหละปลาไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาชีวิตเปลี่ยนหมดเรามาคิดดูฐานะที่เป็นกัปตันนะครับไหนดูเนวิเกเตอร์พวกซิกนอลต่างๆนานาการคอนโทรลเครื่องบินครับหนึ่งในนั้นคือน้ำมันเชื้อเพลิงครับต้องคำนวณได้อย่างโอ้โหต้องมีรีเสิร์ฟเยอะแยะทั้งนั้นครับไปในแต่ละเมืองไปถึงปลายทางเนี่ยถ้าปลายทางไปถึงจะที่แล้วประมาณ15นาทีต้องคอนแทคให้เรียบร้อยแล้วว่า yes หรือ no หรือครึ่งชั่วโมงต้อง yes หรือ no แล้วนะครับนะแต่ถ้าหากว่าทางลากภาคพื้นดินตัดสินใจไม่ได้เอา15นาทีสุดท้ายทีเนี้ยไม่ไหวแล้วอยู่ต้องหาวิธีแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นเคสขึ้นใหม่อีกทีนึงมันก็ยังพอได้เพราะว่าเครื่องบินมันมีจุดก็เรียกอะไรนะมันจะมีแรงตกอ่ะครับน้ำหนักคูณความเร็วแล้วก็ตอนลดระดับเพดานเนี่ยครับตรงนี้ถ้าหากว่าแรงมันตกจริงๆนะฮะมันเทคไม่ขึ้นนะให้รู้ไว้ครับไม่มีทางขึ้นเลยเรียกว่าไปแบบเป็ดอ่ะครับมันลากขาไปเลยนะไม่รู้จะไปกวาดพื้นที่ไหนที่โลกนี้ครับไอ้ตรงนั้นนะเรื่องของกัปตันเนี่ยต้องมีปฏิกิริยาไวมากเอาล่ะสมมุติว่าถ้ามันเทคไม่ขึ้นพังทั้งลำครับถ้าเทคขึ้นอาจจะไปลงสนามบินไหนต่ออยู่เนี่ยอยู่ที่ใกล้ดอนเมืองใช่ไหมครับใกล้ดอนเมืองที่สุดมันก็น่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารนี้นะครับก็เป็นอุตภาวครับหรือกนครสวรรค์ครับใช่ไหมสนามบินของทหารเขานั่นน่ะนั่นน่ะเพราะว่าเขารองรับน้ำหนักมากอยู่แล้วตรงนั้นครับแล้วที่ไหนอีกล่ะไม่รู้ต่อไปที่มันใกล้ที่สุดสรุปรวมความว่าถ้าหากว่าน้ำมันที่เนี้ยไม่พอในการเดินทางสวยทั้งลำอีกที่เนี้ยครับยังไงก็ตามทีลุงออกกับคณะจะไปไหนก็ตามเนี่ยต้องแสั่งการไว้ก่อนอย่าเป็นงี้นะเว้ยครับไม่มีแล้วกูตายห่าแล้วครับไม่ใช่มึงตายคนเดียวกูตายด้วยอ่ะก็แล้วแต่สามสหายเขาจะจัดการตรงนี้ครับใช่ไหมภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำภาคพื้นอากาศก็ไปตามบทบาทลีลาเพราะว่าวินาทีต่อไปจำไว้เลยครับหรือว่าชั่วโมงต่อไปก็ได้อะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะมันห้ามการหยุดหมุนของโลกไม่ได้เพราะทุกอย่างมันตกภายใต้เงื่อนไขของกฎของการเปลี่ยนแปลงถ้ามนุษย์คนไหนที่ยอมรับไม่ได้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทุกวันนี้เขาจะว่า disruption แบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบพลิกขั้วเลยล่ะกฎผมก็เปลี่ยนเลยสังเกตไหมฮะเวลาคนไหนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาจะเป็นรีจิสเตอร์เนี่ยเข้าไปก็ต้องปิ๊บหน่อยเดียวไปแล้วหรือไม่ต้องกดมือถือมือถอยระวังให้ดีนะฮะพวกการเงินการทองเวลาเจอพวกลูกล่อพวกหยักพวกลอบอ่ะนั่นเขาเสนอมาตามหน่อยต้องเปิดบัญชีอ้าวเดี๋ยวบอกบัญชีมาจะเอาเงินเข้าให้แม่
ได้ยังเห็นไหมก็กรณีล่าสุดนะครับมีมิจฉาชีพโทรมาหาคุณป้าแล้วบอกว่าเป็นลูกชายว่าประสบอุบัติเหตุอยู่ดีว่าคุณป้าเนี่ยอยู่กับลูกสาวก็ไม่หลงกลเพราะว่าทั้งโทนเสียงทั้งกับภาษาที่ใช้อ่ะเสียงก็เหมือนลูกชายมากเรื่องราวมันก็บีบไปด้วยต้องรีบโอนนะรีบโอนนะโอนมาก่อนเลยคุณป้าเอดใจก็เลยโทรไปเช็คสรุปไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันอะแดปต์ตัวมันเองสร้างสถานการณ์เพื่อล้วงเงินในกระเป๋าอย่างแนบเนียนมากล่าสุดยุคนี้ก็เรียกว่าเฟคนิวครับเอาเป็นว่านะฮะถ้ากรณีเนี้ยวิธีแก้วิธีป้องกันดีกว่าครับป้องกันพ้อแก้ไขป้องกันได้มันก็แก้ไขได้ครับแก้ไขได้แต่มันป้องกันไม่ได้เดี๋ยวเจอรอบ2ครับโอเคถ้าคิดการป้องกันถามมันซะก่อนว่าคนที่จะโกนเงินมาให้เนี่ยมันจะเอามาจากไหนวะเนี่ยอยู่ๆไม่รู้จักใครแต่ใครหรือว่าสร้างชื่อว่าเป็นลูกชายหลานชายพวกเนี่ยเสียงก็คล้ายคลึงยิ่งคนแก่แล้วยิ่งง่ายครับแปลว่าต้องถามแล้วว่าตอนนี้ลูกอยู่ไหนเงี้ยใช่ไหมล่ะอยู่ไหนแล้วลุงมาอีกแล้วล่ะลูกอยู่ไหนตอนเนี้ยครับถ้าถามไปถามมาแล้วอยู่กับใครตัวเนี้ยเห็นไหมครับต้องถามอย่างนั้นเลยนะครับครับอยู่กับใครกำลังทำอะไรอยู่เงี้ยสุดท้ายมันก็วางครับไอตัวที่มันเป็นที่ว่ามันเฟคนิวไหนหรือว่าไอประเภทที่มันเป็นมิจฉาใช่ไหมล่ะครับก็เรียกมิจฉาทางด้านไอทีครับตรงนี้ต้องให้ระวังนะครับนี่ลุงหมอถือโอกาสบอกการป้องกันคือตรงนี้ป้องกันมันก็จบเริ่มต้นที่เราหยุดที่เราป้องกันที่เราใช่ไหมครับอีกอันนึงก็เวทีกองประกวดลืมเปลี่ยน ID หรือเขาเรียกลืมเปลี่ยน account ไปแสดงความเห็นทางการเมืองเข้าเสียเลยเหรอครับเออ account หลุดออกไปลืมเปลี่ยน account นั่นก็คลิกเดียวเหมือนกันออนไลน์นี่ไวมากมันไม่ทันได้ดูแล้วก็ดูไม่ทันด้วยงั้นทำอะไรก็ถ้าแปลว่ามึนเบลอไม่ได้ครับถ้าใครก็ตามที่มีภาวะมึนงงเบลอครับสองมือเปล่าจำหนึ่งความเข้าใจกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้เอามาใช้เกิดประโยชน์ครับดูงอบแล้วถ้าทำงานก็มีความพร้อมที่จะอะไรล่ะช่วยป้องกันตามวิธีของสติและก็ปัญญาไม่ใช่วิธีอื่นใดก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคนไหนที่รู้สึกว่ามันเวียนศีรษะไปง่ายๆนะครับยิ่งบางคนหลุดขึ้นมาก็เวียนแล้วบางคนจะหลับก็เวียนแล้วจะเดินก็เซแล้วนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าหน้าวันนี้เรื่องคลื่นหนักแล้วเกินหนักจริงๆขึ้นมือถือมือถอยขึ้นสารพัดขึ้นจะเป็นรีโมทของประตูรถยนต์นู่นนี่นั่นประตูบ้านประตูรั้วไปหมดแล้วนะให้รู้ไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเลวร้ายนะครับลุงหมอกหวังดีกับทุกคนนะเพราะว่าลุงหมอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะค่อยๆปรับร่างกายปรับทางด้านความรู้สึกและความนึกคิดก็คือใจแล้วก็พัฒนาให้มันมีความต้านทานภูมิต้านทานร่างกายเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้มันมาแล้วมันถึงยุคของมันแล้วมันพร้อมกับความเหลวแหลกของสังคมมันมาพร้อมกับความเหลวแหลกของเทคโนโลยีสิ่งนี้ครับมันจะไม่ควรอยู่คนละขั้วล่ะนะใครจะรู้สิเนี่ยแปลว่าต่ำสุดมันก็มีดีสุดอยู่ที่เดียวกันเรียกว่า2 in 1ของ2สิ่งที่เดียวกันนั้นพยายามทําความเข้าใจฮะเวลาผมนําเสนอของ2สิ่งในที่เดียวกันต้องคอยสังเกตฮะจับทางให้ได้นะฮะแล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันมีด้วยเหรออะไรทําเนี่ยครับมีแน่ๆกันเลยผมยังไม่เปลี่ยนจุดยืนนะที่ว่าของ2สิ่งในที่เดียวกันอิทัปปยายตาอิทัปปยายตาภาษาพุทธศาสตร์นะฮะแต่ถ้าหากว่าภาษาของทางด้านฟิสิกส์นะฮะก็คือควอนตัมเนี่ยควอนตัมนี่คือของสองสิ่งเดียวกันทุกคนนะจับแยกไม่ได้คนนั้นจะไปตามกระแสของควอนตัมเช่นบวกก็ไปตามบวกลบก็ตามลบแต่อยู่ตรงกลางไม่ได้ตรงนี้อันตรายครับฝากเอาไว้หน่อยครับบรรดาท่านที่บอกว่ามีปัญญาแบบไฮเทคผมพูดเรื่องควอนตัมมาตลอดนะฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะมีจับแยกตัวควอนตัมที่มันเกิดดับควอนตัมนะมันจะเป็นลักษณะนี้คือธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าจะเป็นแอคชั่นเรียกชั่นก็ว่าได้ถ้าพูดถึงด้านเดียวแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นตรงนี้เหมือนกันแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันแอคพร้อมกันเนี่ยแอคพร้อมกันนั่นนะมันก็สลับกัน
เรียกว่าภาวะนี้เราว่าควอนตัมไอ้ควอนตัมเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากนะครับพี่เพราะฉะนั้นการที่มารู้สิ่งนี้ได้ก็ต้องมี PE ตรงกลางพลังงานมวลสุดมันไม่สามารถที่จะทำลาย PE ได้นะควอนตัมอยู่มันก็ผ่านไปผ่านไปไม่สามารถที่จะทำลายค่าคงที่ได้ไม่สามารถที่จะทำลายของการที่บอกว่าอากาลิโกได้เพราะอากาลิโกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ป้องกันอยู่ที่ว่าแม่ก็ต้องเปลี่ยนตัวเราไม่ว่าเราจะใช้ในลักษณะกระดาษฝากไว้มากครับท่านที่อยู่หน้าจอท่านที่เคารพครับผมหวังดีจริงๆในเรื่องนี้เพราะมันถึงเวลาจริงๆนะครับถ้าหาว่าคนไหนที่นิ่งนอนใจหรือไม่ค่อยสนใจกับสิ่งเหล่านี้สักวันหนึ่งไม่ใช่จะเร็วด้วยนะครับมันจะมาถึงตัวใครจะมาถึงตัวไทยเทคโนโลยีจะมาถึงตัวโอเคไหมครับไทยเทคโนโลยีมันจะผมว่ามันจะยิ่งกว่าโจรผู้ร้ายที่มาเป็นตนเป็นนะให้รู้ไว้ตัวเป็นนี่พอที่จะมาถึงก็ต่อยมันได้ไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เลยงั้นก็ฝากว่าจะแม้จะนอนนิ่งอยู่มันก็เจอเพราะว่าคลื่นนะจะอยู่ไหนก็หนีไม่พ้นอยู่เพราะนั้นต้องเข้าใจให้ได้นะครับสำหรับคนไทยที่อยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้นะครับเช่นรุ้งเช่นแมนแล้วก็ฝากต่อกันไปส่งแชร์เข้าไปเพราะว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นการป้องกันคนที่ใช้ภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์มาให้ภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ที่นำมาใช้สื่อสารกันเห็นไหมคนไหนเข้าใจง่ายคนนั้นมีบุญคนไหนไม่เข้าใจเลยคนนั้นก็แปลว่าตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นนาทีนี้ลุงหงอกเป็นหน้าที่ทำความเข้าใจให้ความเข้าใจไม่ได้ความเชื่อเพราะนั้นอย่ามาเชื่อลุงหงอกเด็ดขาดเพราะว่าเชื่อง่ายโง่มากทันทีเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีงั้นจงใช้สองหูแชร์ให้ได้สองหูนี่คือขันต่ำก็ว่าได้หูข้างงั้นคนไหนที่จะได้ดูคือใจต้องเป็นเด็ดขาดใจต้องสงบน่าอุเบกขาใจสงบบุคคลที่มีความใจสงบเท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่านิพพานปรังปรมังสุขังอยู่จ่ออยู่ถ้าใจสงบได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำมาให้กินจำไม่ต้องนิ่งนะฮะต้องเอาให้ได้การทำมาหากินกับสมาชิกชอบเรื่องฝากเงินทองนี่ครับยังไงตามต้องเอาอยู่ให้ได้ตรงนี้เพราะมันผันผวนมากทุกมิติที่โอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบฐานะที่เป็น1ในคนไทยกี่คนไม่รู้ในโลกนี้อยู่กับกระจายเพื่อก็ตามที่พยายามบอกต่อกันไปแล้ววันหนึ่งจะรู้ว่าลุงงอกมีความสำคัญอะไรกับชีวิตของจุดๆกันแล้วกันจบข่าวครับ Thank you very much ครับ